พี่น้องมื้อนี้ก็มาเว้ากับน้องอ้วนอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะพาไปเยี่ยมชมน้ําห้วยเย็นๆพี่น้องยามแดดเนาะพี่น้องเฮาก็เลี้ยงงัวคือเก่าพี่น้องเอ้ยมาพาไปชมกันพี่น้องเลาะเลยเนาะพี่น้องเลาะเบิ่งหน่อไม้เลยเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสิออกหรือบ่เนาะไปว้าโถบ่นฟังเสียงน้ำไหลก่อนพี่น้องน้ำไหลไปเลาะบึงหน่อไม้ก่อนเนาะว่ามันสิออกหรือบ่ไปได้หรือบ่น้ำก็ลึกอยู่หัวก็กินแบบเพลินๆพี่น้องไม่ก็ออกอยู่เนาะแต่บ่งามพี่น้องเย็นนะลี่พี่น้องแข็งห่วยน้ำมันก็เปื่อนไม่นุ่งพี่น้องพระเจ้าก็ไม่ค่อยไปซ่อนเลยเนาะซ่อนกันหน้าคือที่ได้อีเนาะพาเบิ่งหน่อไม้ก่อนหน่อไม้ไล่พี่น้องนี่น้องพี่น้องเนาะโอ้ออกเนาะพี่น้องเนาะนี่งามมาลีพี่น้องโอ้ยนี่สูงมาแล้วเนาะหน่อไม้นี่เนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ย
นี่ต้นว่ายพี่น้องเบิ่งเกิดจากธรรมชาติน้องยังเนาะต้นว่ายแซ่บเด้พี่น้องเฮาก็มักอู้คมแต่คมแบบเขานิยมกินนะพี่น้องไผก็มักเนาะแกงไส้อ่ะแกงไส้ไก่แกงไส้อ่ะไส้กระดูกหมูพี่น้องโอ้แซ่บพี่น้องบ่อยากว้าวเลยเรื่องนี้เรื่องต้มเรื่องแกงนี่ FC ทุกคนมากอ่ะหน้าสีฮู้เนาะพี่น้องโอ้ยปลาเนาะพี่น้องปลาน้อยพี่น้องเอ้ยมันสิปบบ่จักหน่อยนี่มันได้ยินเสียงเฮาพี่ไซมันปบเลยเนาะเฮาเห็นเนาะปลาเมื่อกี้นี่มันมีกระปูนําเฮ้ยปลาเนาะนี่กระปูพี่น้องนี่พี่น้องบ่เห็นจังนำมันคุ้นเนาะพี่น้องเนาะกระปูเนาะเอาสิงมเอาก่อนเฮ้ยยากเด้เฮาพัดบ่อยากเปียกแน่ไปแล้วสิไปไหนเอาไปแล้วกระปูตัวนึงก็บ่ได้ไปเลยเนาะแน่เปียกซื้อๆพี่น้องกระปูกับบ่ได้เนาะตลาดอะไรพี่น้องเอ้ยตลาดอะไรจะมันเข้าวันไหนแม่นเนาะไปแล้วหลอกลวงหลอกให้ข่อยเปียกซื้อๆนี่เปียกมาเลยเปียกละล่าเนาะกระปูตัวหนึ่งกับบ่ได้เอาพี่น้องสำหรับคลิปเฮาก็ขอจบสำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนำพี่น้องนี่เด้อพี่น้องใครที่มาคลิปน้องอ้วนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอ้วนในคลิปต่อไปพี่น้องใครอยากให้น้องอ้วนในคลิปแบบใดอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ช่องโปรลินเลยและอย่าลืมกดกระดิ่งนึงเด้อเพื่อนใจเตือนคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบายพี่น้อง